ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเปิดตัวด้วยบรรยากาศของเทือกเขาเอลอันสวยงามขนาดนั้นนะคะเอไม่ได้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าเอมีเคล็ดลับความงามที่ซ่อนอยู่นะเทือกเขาเอลมาบอกเพื่อนๆกันค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าขนาดบนเทือกเขาเอลนะคะอากาศเย็นขนาดนั้นเนี่ยแต่ทำไมบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆยังสามารถเจริญเติบโตได้ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าพืชบริเวณนั้นเนี่ยต้องสตรองมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมทางความงามเรานะคะก็เลยไม่มีการหยุดนิ่งค่ะนำเอาพืชพันธุ์เหล่านั้นค่ะมาสกัดเป็นสารชนิดนึงนะคะที่เรียกกันว่ากิกะไวค่ะสำหรับกิกะไวนะคะกิกะไวก็คือเทียบง่ายๆเลยนะก็คือราชินีแห่งความงามทั้ง7จากเทือกเขาเอลนะคะที่เป็นสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวของเรานั่นเองค่ะได้แก่นะคะดอกยาโรเลดี้เทนเทิลใบและดอกมาโลดอกสปีดเวลดอกพรีมูล่าเวอร์ลิสเปปเปอร์มินต์และใบเลมอนบาล์มค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะนั่นก็ช่วยในเรื่องของให้ผิวเรานะคะดูกระจ่างใสนะคะและผิวแลดูเต่งตึงขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะคุณสมบัติเลิศเลอขนาดนี้นะแน่นอนว่าสกินแคร์ต่างๆนะคะจึงนิยมค่ะนำไปเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตสกินแคร์นะคะโดยเฉพาะสกินแคร์ของประเทศเกาหลีนะคะเขานิยมนำเอากิกะไวนะคะเป็นส่วนผสมเป็นอย่างมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะได้ยินอย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบพรีออเดอร์หรือว่ารีบพุ่งตัวไปเกาหลีนะคะตอนนี้นะคะรู้ไหมคะว่าสกินแคร์เมืองไทยนะคะเขามีแล้วค่ะที่มีของส่วนผสมของกิกะไวนะคะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะนั่นก็คือนี่เลยนามุไลฟ์เทเนไวมิราเคิลซึ่งเป็นเซรั่มที่ฮิตมากจริงๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเซรั่มที่บำรุงผิวด้วยนวัตกรรมขั้นสูงสุดเลยค่ะก็คือว่าช่วยบำรุงผิวของเรานะคะที่ร่วงโรยเนี่ยแบบเข้มข้นให้กลับมามีผิวที่เปล่งปลั่งเต่งตึงอีกครั้งนะคะที่สำคัญเนี่ยช่วยฟื้นบำรุงผิวเราขณะหลับอีกด้วยค่ะความพิเศษของเขาเลยนะคะนอกจากจะมีส่วนผสมของกิกะไวที่เอบอกไปในตอนต้นแล้วนะยังมีส่วนผสมของสารสกัดเมื่อหอยทากเข้มข้นนะคะช่วยให้เรื่องของให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเต่งตึงขึ้นนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยที่สำคัญนะหากเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยลดความหย่อนคล้อยของผิวนะคะให้กลับดูกระชับอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยสำหรับสาวผิวแห้งนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเซเนไวนะคะยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะคะที่สำคัญเนี่ยใครที่มีผิวที่หมองคล้ำนะคะเขายังช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่าค่ะทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเพียงแค่กดตัวเซเนลไว้ Miracle Intensive Repair นะคะลงบนฝ่ามือค่ะ 1-2 หยดเท่านั้นนะคะลูบลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างให้ทั่วค่ะเป็นการวอร์มเนื้อเซรั่มนะคะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะตบเบาๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนนะคะตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยจะค่อนข้างบางเบามากที่สำคัญเนี่ยเวลาเราตบลงบนผิวนะคะเบาๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเซรั่มนะคะค่อยๆซึมเข้าไปลงสู่ผิวค่ะที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื่นและเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะเคล็ดลับง่ายๆของเอนะคะเอจะลงก่อนนอนนะคะเยอะมากแบบตบแบบแน่นๆนะคะตบเข้าไปเลยค่ะเพื่อให้ผิวเรานะคะชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราหลับนะคะผิวเราเนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื่นนะคะเข้าไปบำรุงส่วนต่างๆนะคะในผิวของเราเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะแน่นอนค่ะเอลงเยอะขนาดไหนเวลาก่อนนอนใช่ไหมพอตื่นมานะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าผิวเอจะเด้งมากคือเด้งจริงค่ะคุณแบบเด้งแบบชนิดที่แบบเราสามารถสัมผัสและรู้สึกได้แล้วแบบมันทำให้เอเลิฟมากชอบมากจริงๆสำหรับความรู้สึกของเอล่ะคะหลังจากที่ได้ใช้ตัวนามุไลฟ์เทเนลไวมิราเคิลตัวนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าชอบมากเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าเอเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งค่ะตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยบางก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาเราตบลงบนผิวนะคะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื่นเลยค่ะและที่สำคัญผิวจะเด้งมากพอเวลาเอที่บอกว่าเอใช้ก่อนนอนเยอะๆใช่ไหมคะตื่นมาเนี่ยผิวเอจะชุ่มชื่นรู้สึกได้เลยเหมือนเราดื่มน้ำเพียงพอทั้งที่เอเป็นคนดื่มน้ำน้อยผิวจะดูตึงแล้วก็จะดูแบบว่าชุ่มชื่นแบบกำลังดีแล้วที่สำคัญเนี่ยเอเป็นคนแต่งหน้าบ่อยถูกไหมคะกลางวันเนี่ยบางทีเนี่ย
บางเซรั่มบางตัวมันให้ความชุ่มชื่นมากก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ในกลางวันได้เพราะว่ามันจะทำให้เมคอัพเนี่ยเยิ้มนะคะแต่ว่าสำหรับตัวน้ำมูลไลท์สเนลไวท์มิราเคิลตัวนี้นะคะไม่มีปัญหาสำหรับเอเลยค่ะคือเอลงช่วงกลางวันหลังจากนั้นเอก็ลงเมคอัพปกตินะคะผิวเอเนี่ยก็ยังดูแบบว่ามีออร่าเขาเรียกว่าอะไรดูมีความชุ่มชื่นแต่ไม่ทำให้ผิวมันแล้วหว่างวันอีกตัวเลิฟมากอย่างนี้นะคะไม่ให้รักได้ยังไงจบแล้วดูใสใช้แล้วตึง